ถึงแล้วค่ะอำเภอปัวนี่แหละที่พักคืนนี้ของของเรานะชื่อห้องอะไรเลยห้องโคชิโคชิเดี๋ยวดูบรรยากาศสวัสดีค่ะวันนี้พี่หนาวจะมารีวิวโรงแรม29ฮิลลิ่งเป๊ะจังหวัดน่านป่ะเดี๋ยวข้างในกันก็มีอำเภอปัวใช่ครับนี่มีอะไรบ้างห้องพี่หนาวมองเห็นอะไรนะนู้นมองเห็นภูเขาจังเลยภูเขาโอ้ยแล้วก็ต้นกล้วยต้นไผ่เราเห็นต้นไผ่ด้วยโอเคก็เห็นโทรทัศน์ไหนต้องมีมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างในห้องมีอะไรบ้างมีเตียงนอนมีเตียงเสริมแล้วก็เตียงนอนมีเตียงนอนแม่เตียงใหญ่เตียงนอนเล็กทีวีที่ใส่ของที่ใส่ของมีอะไรอีกกระจกก็มีการต้มน้ำแล้วเมื่อวานได้รีวิวหรือเปล่าพี่หนาไม่เห็นได้รีวิวแล้วก็มีโคมไฟไปดูห้องน้ำสิมีอะไรบ้างตู้เย็นด้วยนะที่เนี่ยก็มีตู้เย็นอ่ะแล้วทำไมเลื่อนซื้ออะไรมาทำไมเนี่ยเปิดไฟเปิดไฟตรงไหนนะไม่มีไม่มีหรอเปิดไฟแล้วโอเคห้องน้ำมีอะไรบ้างมีชักโครกมีทิชชู่มีอ่างหน้ามีแก้วบ้วนไปก็มีน้ำหอมแล้วก็มีฝักบัวแล้วก็มีสบู่ด้วยนี่ก็ทำน้ำอุ่นมีพัดลมโอเคครบแล้วอันนี้เป็นอะไรเนี่ยผ้าเช็ดตัวแล้วก็ข้างในเป็นอะไรนะมีปลั๊กไฟมีไดร์เป่าผมใช่ไหมลูกใช่ค่ะมีโอเคคัตตันบัตคัตตันบัตอันนี้เป็นบรรยากาศข้างนอกตรงที่กินข้าวใช่ไหมลูกค่ะตรงนี้แต่เป็นที่เดี๋ยวตอนเช้าพรุ่งนี้มาดูหมามีเฮโอ้ตอนเช้ามีหมามีเฮได้โอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนี้กันค่ะเห็นภูเขาไหมลูกเห็นภูเขาไหมเห็นค่ะตรงนี้เป็นบันไดทางลงเนี่ยเดินลงมาตรงเนี้ยมันจะเป็นบันไดเลยเดินลงไปเดินลงไปเรื่อยๆห้ามวิ่งตึงตังโอ้วิ่งตึงตังมันก็จะลื่นล้มเลยแหละเนี่ยเดินลงไปปุ๊บก็จะเป็นถนนเลยข้างล่างอ่ะลูกตรงนั้นเป็นถนนเลยเนี่ยตึงตึงตังจะลงได้มีหมามีเฮไหมตอนเช้าก็จะมีหมาเดี๋ยวก็เจอหมาอยู่นั่นไงภูเขาภูเขาตรงนั้นเป็นอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่พี่น้ำหนาวนั่งรถมาบนถนนลอยฟ้านะลูกก็จะเจอคนปั่นจักรยานเยอะๆเลยเห็นไหมค่ะนั่งรถบนภูเขาเวียนหัวไหมลูกไม่ค่ะไม่เวียนหัวชอบหรือเปล่าชอบค่ะผมก็ชอบครับเหรออยากไปอีกไหมลูกที่นั่นไปค่ะโอเคนี่ไงบรรยากาศตอนเช้าเช้าๆเลยมีเสียงไก่ขันด้วยนะน้องนานาตื่นแล้วน้องนานาก็ตื่นตามพ่อมาอยู่แต่พี่หนาวยังไม่ตื่นเลยใช่นี่เริ่มเช้ามาพี่หนาวนอนกับน้องบิโกอยู่นี่ไงเช้ามาเริ่มเช้าแล้วก็จะมีก็จะเห็นหมอกเห็นไหมลูกขาวๆตรงเนี้ยค่ะนี่ไงนี่ไงเริ่มมีหมอกแล้วนี่จะเป็นหมอกเลยขาวๆตรงที่ตีนภูเขาเนี่ยลูกจะมีหมอกอยู่แต่พอแบบพอฟ้าเริ่มสว่างนะก็จะเห็นหมอกชัดขึ้นเลยแหละนี่เริ่มจะเช้าแล้วนะเริ่มจะเช้าแล้วเห็นแสงอาทิตย์แล้วเห็นมั้ยลูกค่ะนี่มีแสงอาทิตย์มีสีแสงสีส้มแสงสีทองแล้วอยู่บนท้องฟ้าแต่ยังเห็นดาวอยู่เลยนั่นไงถ้าไม่มีที่ว่ายน้ำเลยไม่เป็นไรบรรยากาศมันเย็นอยู่แล้วว่ายน้ำไม่ได้หรอกลูกใครจะว่ายน้ำไหวมันเย็นขนาดนั้นเด็กน้อยอยากเล่นที่นี่เห็นมั้ยหมอกเห็นมั้ยค่ะนี่ไงเขาเห็นมีหมอกบอกก็เย็นแล้วใครจะไปว่ายน้ำได้เย็นขนาดเด็กน้อยอยากเล่นไม่ต้องดูไว้นี่เดี๋ยวเรามาดูหมอกตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ค่ะตรงนี้ตรงที่เรามากินข้าวหมอกเห็นหมอกจัดเลยเนี่ยหมอกกำลังจะแบบบังภูเขาเลยมองไม่เห็นบังวันทิพย์ด้วยใช่หมอกกลมมาเยอะเลยอ่ะหมอกหนาเลยแหละตรงนี้น่ะด้านนี้ก็จะเป็นภูเขาพระอาทิตย์ขึ้นด้านนี้ก็แสงเรืองรองเต็มท้องฟ้าเลยดูสวยงามตาดีตอนนี้หมอกเริ่มหนาบดบังภูเขาแล้วเดี๋ยวสักพักแดดจ้าก็จะไม่เห็นหมอกละพี่หนาวเราจะไปไหนคะจะไปที่เขาค้อจะไปพักภูแก้วอิมพีเรียลเขาค้อใช่ค่ะออกเดินทางกันเลยนะค่ะ